เสบัญชรชวนคุยกับอีก10นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วยด้วยช่วยได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ด้วยก็อย่างที่เคยเลยนะคะกับรายการเสบัญชรชวนคุยนะคะวันนี้ต้อนรับพลเอกบัญชรชวันศิลป์คุณอรนาถพระปัญญาและดิฉันอัชราวัลย์ลัคนทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแพรครับสวัสดีครับวันนี้คุณอรนาถก็อยู่กับเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับหลายท่านสงสัยผมเองก็ครับคลายครับคลาวไม่ได้ยินเพลงนี้แต่ทำความเข้าใจซะก่อนว่าไม่ได้ใช้สำหรับที่จะหาไม่ใช่เป็นเพลงที่คุ้นเคยกันช่วงนี้นะครับจะมีเพลงปลุกใจอย่างนี้เยอะเลยไม่เกี่ยวเลย เพราะเพลงนี้เก่ามาก คนที่ไปค้นมาแล้วก็มีรายละเอียดด้วยคุณนฤนาถครับชี้แจงเสียโดยเร็วก่อนที่จะเกิดความเข้าใจผิด คือเพลงนี้ใช้เป็นเพลงชาตินะครับ เป็นเพลงชาติตั้งแต่ปีถ้าปีไทยก็2481ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะที่มีพลเอกพญาประหลพลพฤหเสนาตอนนั้นเป็นพันเอกนะฮะก่อนสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นแม่ทัพใหญ่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะสมัยสุดท้ายด้วยตอนนั้นแหละครับครูมนตรีตราโมทเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรอาจารย์ใหญ่ของดนตรีไทยเนี่ยท่านเป็นผู้แต่งเพลงนี้มีความยาว1นาที40วินาทีซึ่งค่อนข้างจะยาวมีเนื้อหาปลุกใจคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนใช้วันที่24มิถุนาเนี่ยเป็นวันชาติแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนหรอกครับโดยเฉพาะเพลงเนี่ยตอนแรกก็ฮิตไปมาก็เลิกฮิตนะฮะ21ปีต่อมาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะฮะก็ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชาตินะฮะจากวันที่24มิถุนาเป็นวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็เปลี่ยนเพลงชาติที่เราใช้กันในปัจจุบันจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วครับหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าวันชาติเดิมที่ใช้24มิถุนายนนั้นก็คือตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะบางคนก็อ่านว่าคณะราษฎรนะครับเมื่อ24มิถุนายน2475นะครับอันเป็นเรื่องราวที่เตรียมมาพูดคุยกันเข้าใจว่าจะเป็น3หรือ4ตอนติดต่อตอนแรกใช้ชื่อว่าอะไรคุณแพรครับตอนแรกใช้ชื่อว่าเจ้าคุณพหลครับนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขามี4ทหารเสือใช่ไหมคะเราก็จะพูดกันไล่ไปทีละทหารเสือทหารเสือนะคะ
วันที่วันนี้เนี่ยนะฮะคือสรุปว่าเป็นมินิซีรีส์นะเรียกให้ทันสมัยซะหน่อยชื่อ4ทหารเสือจะแบ่งออกเป็น3หรือ4ตอนยังไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเอาลูกพี่ใหญ่นะครับมาเล่าให้ฟังเป็นคนที่ได้รับการเชิดชูมากนะครับในหมู่4ทหารเสือ แล้วในความเป็นนายทหารนะที่ซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายโดยตลอดชีวิตว่ากันว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตมีเงินติดบ้านร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทภรรยาท่านเป็นคนบอกครับว่าไม่มีสตางค์ทำศพสามีที่เสียชีวิตแล้วก็คือตอนนั้นน่ะได้รับพระราชทานเพลิงศพนะฮะคือการที่เป็นทำศพก็ต้องทำอะไรล่ะตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะฮะเมื่อเป็นพระทหารเพลิงศพเนี่ยก็ต้องอยู่วัดใหญ่แล้วนะครับจะไปวัดประดูกทรงตำหรืออะไรเล็กๆอะไรก็คงจะไม่ได้เมนก็ต้องขึ้นเมนใหญ่ต้องใช้โกดอะไรครับฮะรัฐบาลนะฮะของหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยต้องก้าวเข้ามารับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางบ้านบอกว่าไม่มีมีร้อยกว่าบาทค่าข้าวต้มทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ครับคุณอรุณาก็เพราะว่าเจ้าคุณพหลเนี่ยนะฮะท่านเป็นคนถ้าว่าไปสมัยนี้ก็เรียกว่าขี้เหนียวนะเป็นคนมัธยัสถ์เป็นคนประหยัดมาโดยตลอดเป็นคนใช้เงินที่ระวังโอเคท่านเป็นนักเรียนนอกนะฮะชีวิตของท่านเนี่ยนะเรียนเก่งขนาดว่าถ้าเบอร์เป็นสมัยนี้ก็ติดอะไรจบม.5ก็ท็อป10นะฮะก็ถูกส่งไปเรียนเยอรมันเป็นนายทหารรุ่นนู้นนะที่ส่งไปเรียนที่เยอรมันที่น่าสนใจก็คือท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นห้องใกล้เคียงกับนายพลเกอริ่งครับซึ่งเป็นพูดถึงบ่อยๆเฮอร์มันเกอริ่งแม่ทัพเกอริ่งของฮิตเลอร์แต่นิสัยต่างกันเกอริ่งนี่ออกแนวหรูหราฟุ่มเฟือยชอบงานศิลปะต่างๆนะกินดีอยู่ดีเครื่องแบบสีฟ้าใส่สีฟ้าสีบางทีออกมาสีชมพูนะฮะกินดีอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเจ้าคุณพหลเนี่ยก็เป็นครูมากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะมีนิสัยของความเป็นครูไปที่ไหนเนี่ยเท่าที่อ่านประวัติท่านนะชอบสั่งชอบสอนนะฮะชอบสั่งชอบสอนลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งได้รับความเคารพนะฮะจากลูกน้องเนี่ยมากซึ่งพออะไรล่ะหลายคนในกลุ่มนั้นก็เลยร่วมหัวกันนะฮะอันนี้เราพูดถึงฝ่ายทหารนะฮะฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนเนี่ยก็นั่งคิดกันว่าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงเมืองยังไงดีอันนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าแนวความคิดตั้งแต่เรียนอยู่เมืองนอกแล้วก่อนที่จะกลับมาเป็นขุนนางบ้านเราเนี่ยแต่ตอนที่มี เรียกว่าการคบคิดกันแล้วกันนะครับเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับมีจอมพลป.พิบูลสงครามตัวหลักๆแล้วก็มีนายทหารนอกราชการร้อยโทประยูรพมรมนตรีคุณพ่อของดาราผมลืมชื่อไปแล้วบ้านเราเนี่ยนะฮะคุณแซมคุณแซมยุรนันด้วยใช่ผมเคยคุยกับท่านด้วยนะครับกับคุณแซมแล้วก็น้องชายเขาอีกคนหนึ่งนะที่อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันก็บอกว่าใช่เป็นบุตรชายของท่านจริงๆคราวนี้สามท่านเนี่ยก็คบคิดกันตอนนั้นยังไม่เจอคณะสี่ทหารเสือเลยยังไม่เจอพญาทรงตัวเชื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือพญาทรงบังเอิญไปราชการตอนนั้น เป็นทหารอาวุโสกว่าเยอะนะฮะแล้วก็ไปได้ยินความคิดในข่าวก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่า เห็นว่ายังเพิ่งคุยกันแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างนี้แล้วต่อมานะครับก็นำไปสู่เมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ เรื่องราวที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อ24มิถุนาเมื่อกี้นี้ที่คุณนรุนาถนะฮะพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างสมถะแล้วก็ซื่อสัตย์ของเจ้าคุณพหลเนี่ยนะครับแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อกี้อ่านแล้วก็ยังขำกันกิ๊กกักกับคุณนรุนาถนะเป็นหนังสือของสอพลายน้อยนะครับนักประวัติศาสตร์ที่เรามีได้ผ่านสายตาผลงานท่านมากมายนะครับท่านใช้ชื่อนะครับสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมพิมพ์ออกมาขายเมื่อปี2ปีที่แล้วเองนะครับยังหาง่ายบนแผงหนังสือแต่ว่าเขาขึ้นปกอย่างนี้พญาพหลนายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์เอ๊ะมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ซื่อสัตย์ไหมต้องมีเลยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงนายกรัฐมนตรีผู้อ้วน
ท้วนมันก็ต้องมีนะรุ่นที่ผอมบางใช่ไหมไม่งั้นจะใส่ไปทำไมอันนี้ก็ไม่มีเจตนาจะไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าในแง่ถ้อยคำภาษาผมว่าท่านสอพลายน้อยคงมีนัยยะอันนี้อยู่ครับพอสมควรทีเดียวแล้วจริงๆนั่นคือจุดเด็ดของพญาประหลเนี่ยนะคือเรื่องนี้เล่าให้ฟังในประวัติศาสตร์ในประวัติชีวิตท่านเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือว่าตำแหน่งผมเรียกนี่อาจจะไม่ถูกนะเขาจะเรียกพระราชทินนามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะพระยาพหลพลพยุหะเสนาเนี่ยมีชื่ออยู่3ชื่อบิดาท่านก็เป็นชื่อจริงชื่อในกิ่มนะฮะเดิมทีเดียวไม่มีนามสกุลสมัยที่ท่านเด็กๆนั้นรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะก่อนรัชกาลที่5เนี่ยก็ยังไม่มีนามสกุลกัน ต่อมาภายหลังเมื่อมีนามสกุลขึ้นก็เลยกลายเป็นนายกิ่มพหลโยธินพหลโยธินนี่เป็นพ่อชื่อถนนครับชื่อถนนครับชื่อถนนด้วยพระเด็กคือผู้เป็นบิดาเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาเคยจะชกกับราชวงศ์ในการประชุมครั้งหนึ่งท่านก็เสนอความเห็นตรงไปตรงมาแต่จะชกกันปรากฏว่าเจ้านายองค์นั้นก็ทำท่าจะชกด้วยแต่คงได้คิดเพราะว่าตัวคงใหญ่นะก็เลยบอกว่าเฮ้ยข้าเป็นนายเองเป็นบ่าวข้าไม่ลดตัวไปชกเองก็เป็นแล้วไม่ต้องชกกันให้นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังใช่ฮะเก็บคราวนี้แล้วมีพี่ท่านก็มีบุตรชายอยู่สองสามคนนะฮะเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็คือบุตรชายคนโตคือพลโทพระยาพหลโยธินนะครับรามบินทรภักดีนะฮะก็คือพหลโยธินพหลพลพยุหะเสนาในเวลาต่อมาก็เป็นระดับที่สองแล้วก็มาถึงเจ้าคุณพหลที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่สามนะชื่อจริงคือของท่านคือพศนะพหลโยธินส่วนพี่ชายชื่อนบนอนหนูพอผ่านเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะจำได้ถ้าใครไปเที่ยวที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเออพี่เคยอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะที่เคยประจำที่นั่นบ้านท่านก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าในช่วงที่ผมอยู่ปี1819เนี่ยนะฮะ เป็นร้อยโทอยู่ที่นั่นเนี่ยยังไม่มีการทำพิพิธภัณฑ์ยังไม่ตื่นตัวก็เคยมีคนชี้บอกว่าเนี่ยบ้านเนี้ยเจ้าคุณพหลเคยอยู่คราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือพอมาถึงเจ้าคุณพหลองค์คนสุดท้ายเนี่ยนะฮะท่านก็ทำตราประจำสกุลขึ้นเป็นรูปเสือ3ตัวนะซึ่งก็หมายความถึงเนี่ย3คนที่เป็นพหลพลพยุหะเสนาตั้งแต่พ่อพี่ชายคนโตแล้วก็ตัวท่านมิน่าท่านถึงบอกว่าชาติเสือต้องไว้หลา ลายชาติชายต้องไว้ชื่อไว้ชื่อนี่เป็นคติพจน์ประจำตระกูลของท่านผมเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านเจ้าคุณพหลเนี่ยรวมทั้งจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งมาหลังคงจะมีเรื่องเล่ามากมายเนี่ยเป็นที่เคารพเชิดชูของคนลพบุรีในยุคผมที่ผมเป็นเด็กๆคือ2490กว่าๆมากพ่อผมนี่จะมีเรื่องราวของเจ้าคุณทั้งสองท่านโดยเฉพาะเจ้าคุณพหลเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเยอะตอนผมจบเป็นโรงเรียนในร้อยเมื่อปี2512ใจผมเนี่ย อยากไปทหารม้าเพราะว่ามันสนุกดีนะฮะเจียวเจ้าเฮฮาสนุกสนานแต่พ่อเนี่ยตอนนั้นพ่อผมไม่ค่อยสบายเป็นอัมพฤกษ์ยื่นคำขาดนะจากคนป่วยให้ลูกชายที่ไม่ป่วยนะว่าให้เลือกสองเหล่านะฮะ1ทหารปืนใหญ่2ทหารสื่อสารด้วยเหตุนี้แหละครับผมเลยต้องเปลี่ยนสื่อสารนี่ผมมองไม่ออกนะไม่ได้ไปว่ากล่าวหรือพวกว่าพวกสื่อสารเขานะเป็นผู้จัดการทหารบกพลเอกชวลิตนะเพื่อเป็นสมัยนี้ทหารสื่อสารนี่นะฮะก็รวยอะไรแต่เข้าไปทางนั้นหมดรวยเปล่าไม่รู้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพูดดองเรื่องนี้หนึ่งเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยคนไม่ค่อยเรียนนะฮะเพราะว่ามันนักข่าวมันกระจอกนะฮะถือเป็นหมอเนี่ยก็อยากจะเป็นหมอสันแต่สมัยนี้เขาเป็นหมอสิวมันจะได้ตังค์นะฮะหมอสันนี่มันไม่ได้ตังค์เท่าไหร่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้นี่หมอเนี่ยต้องเป็นหมอสิวอย่างทหารเนี่ยต้องเป็นทหารม้าทหารอะไรแต่คราวนี้ถ้าเป็นทหารสื่อสารนะฮะรับราชการขึ้นมาเป็นทั้งพันเอกพันโทปั๊บดีแท็กทรู AIS ซื้อตัวเดือนละ 4-5 แสนครับเพราะพวกผมด้านนี้พูดด้านหนึ่งก็ภูมิใจนะครับว่าโรงเรียนในร้อยของผมนี่ก็ผลิตบุคลากรที่ใช้ได้เลยนะฮะมาทำอะไรต่ออะไรนอกความเป็นทหารได้นะครับเล่าให้ฟังว่าแน่นอนด้วยเหตุผลนี่แหละครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้เล่าข่าวไปด้วยความศรัทธาของคนลพบุรีซึ่งพ่อผมเป็นคนลพบุรีเนี่ย
ผมเลยเลือกมาทหารปืนใหญ่ซึ่งมาถึงตอนนี้จบชีวิตราชการแล้วเนี่ยพ่อคิดถูกจริงๆว่าหลังจะเล่านะครับว่าทำไมผมเลือกทหารปืนใหญ่นะฮะอารมณ์ดีจริงๆครับถ้าเล่าเรื่องทหารปืนใหญ่เพราะว่าคือแหมเล่าแถมนิดนึงกันพระเอกของเราอยู่ไกลหน่อยไม่แล้วไม่ค่อยตายหรือเปล่าฮะหรืออยากทหารราดีไปก่อนเอาเล่าแค่นี้แล้วกันก็คือว่าเวลารบกันเวลาเข้าตีก่อนผมจะอยู่ห่างเพราะปืนใหญ่ผมยิงตั้ง10กว่ากิโลครับไม่จำเป็นต้องไปอยู่แนวหน้านะฮะเราก็คอยยิงให้เวลาเข้าตีแล้วเวลาถอยไปก่อนแต่ล่ามันต้องคอยกันพวกผมเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักเรื่องคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังนะกับความเป็นทหารปืนใหญ่ซึ่งแม่พ่อผมตัดสินใจให้ผมได้ดีจริงๆเพราะนั้นถ้าให้ผมเลือกเราใหม่ผมก็ยังเป็นทหารปืนใหญ่ไม่เหมือนทหารม้าอากาศของอเมริกันที่เข้าไปในเวียดนามอย่างเรื่องเมลที่เมลกิฟสันบอกว่าฉันจะเป็นคนแรกที่แตะที่ขี่เรือแตะแผ่นดินแล้วก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากที่จากสนามรบไม่ทิ้งใครไว้ทั้งสิ้นไม่ทิ้งใครไว้ทั้งสิ้นเนี่ยแต่ทหารปืนใหญ่กูไปก่อนไปก่อนนะเพราะฉะนั้นคิดถูกแล้วถ้าผมไปทหารมาอย่างที่พ่อว่าเนี่ยก็คงมีประสบการณ์อีกแบบนึงนะซึ่งแหมพูดไปแล้วก็คงพูดได้นะเกษียณแล้วไม่เดี๋ยวพี่อาจจะโดนจับอยู่ฮานอยฮิลตันก็ได้โอ้นี่ยิ่งบอกพ่อเลยว่าคิดถูกเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรที่ลำบากลำบนนะผมชอบสบายสบายปืนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆเอาละย้อนกลับมาเจ้าคุณประหลเนี่ยเป็นทหารปืนใหญ่แล้วก็จอมพลปอก็เป็นทหารปืนใหญ่แล้วทำอะไรต่ออะไรให้ลพบุรีเยอะมากไปวันนี้ยังเห็นวงเวียนสระแก้วอะไรต่ออะไรใช่ไหมฮะมากมายมหาศาลเพราะท่านสร้างลพบุรีมากจริงๆเนี่ยเพราะนั้นคนลพบุรีจะเคารพท่านมากและนี่คือเหตุผลที่พ่อบังคับให้ผมต้องมาทหารปืนใหญ่แต่ตัวท่านเจ้าคุณประหลขออนุญาตเรียกกันสั้นๆอย่างนี้นะครับท่าน ถ้ามีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดเมื่อปี29มีนาคมปลายเดือนนี้แหละครับใกล้แล้ว2430ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ถึงตอนนี้อายุทั้งท่านก็127ปีอีก2อาทิตย์ก็100อีก2อาทิตย์127ปีนะครับท่านเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยทหารบกเมื่อปี2444ครับอายุ14ปีสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนในร้อยนี่เข้ากันตั้งแต่ชั้นประถมนะ มีพี่เลี้ยงนะนักเรียนร้อยเข้าไปได้ยังซักผ้าไม่เป็นอึถ่ายบางทีต้องให้พี่เลี้ยงเช็ดก้นให้นะ เข้าตั้งแต่ 4-5 ขวบนะฮะครับเด็กๆเลยต่อมาเมื่อเปิดเป็นโรงเรียนในร้อยฐานบอกตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาตรฐานการศึกษาใหม่ท่านเจ้าคุณประหลเนี่ยเข้าไปเรียนตอนอายุ14ปีตอนนั้นโรงเรียนร้อยมี6ชั้นเทียบการศึกษาความรู้ท่านก็ท่านชั้น2นะฮะผลการศึกษาก็อยู่ในเลขตัวเดียวแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับพอจบชั้น5หรืออีกชั้นหนึ่งจะจบนะฮะท่านสอบได้ที่1ก็เลยได้ทุนไปเรียนยุโรปไปเรียนวิชาทหารที่เยอรมนีสอบเข้าโรงเรียนร้อยทหารบกได้ก็เข้าเรียนพอจบการศึกษาแล้วก็รับราชการเป็นนายทหารของเยอรมันของที่นู่นก่อนครับใช่ครับอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่4นะฮะกรมทหารปืนใหญ่ที่4เยอรมันนะครับส่วนกรมทหารปืนใหญ่ที่4บ้านเราเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์อันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วไม่รู้พูดไปทำไมครับ เป็นทหารอยู่แค่9เดือนครับนะฮะระหว่างที่เป็นนายทหารอยู่9เดือนรวมทั้งเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยประวัติบันทึกไว้นะครับว่าเคยกีฬาที่ท่านชอบมากเนี่ยคือการฟันดาบนะผมเข้าใจว่าจะเป็นดาบเขาเรียกว่าดวลดาบแบบฝรั่งแบบฝรั่งติ๊กติ๊กเฟนซิ่งใช่ไหมครับเฟนซิ่งเฟนซิ่งไม่ใช่ดาบไทยไม่ใช่ครับใส่หน้ากากใช่ครับเท่ๆเป็นกีฬาชุดเท่ๆครับท่านเคยฟันดาบกับจอมพลเกอริงจอมพลอากาศเกอริงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยแต่ผมไม่มีข้อมูลว่าเรียนร่วมชั้นหรือเปล่าคุณน่าจะเป็นข้อมูลเขาบอกว่าเรียนคลาสเดียวกันแต่ว่าคงไม่ได้ร่วมชั้นเลยแต่ว่าเป็นชั้นอะไรล่ะอาจจะคนละห้องฮะพวกนั้นนะครับครับแล้วก็มีที่เรียนร่วมชั้นอีกคนก็คือฮิเดกิโตโจคุ้นชื่อไหมครับคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีผู้เปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นนั่นแหละครับนอกจากกีฬาฟันดาบแล้วเนี่ยที่ท่านเก่งแล้วก็เกือบตายไปครับคือขี่ม้าครั้งหนึ่งขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางแล้วม้าข้ามคนไม่ข้ามนะฮะก็สลบไป7วัน7คืนนึกว่าเอาชีวิตไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ในผลการศึกษาเนี่ยตอนแรกท่านก็ไปเรียนภาษาก่อนนะกว่าจะคุ้นเคยก็อายุ
ล่วงเลยไปพอสมควรแล้วข้าวช้าหน่อยแต่ก็เรียนจบโดยมีผลการเรียนดีเด่นด้วยแล้วก็เก่งการกีฬาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับพูดถึงเรื่องกีฬาของนักเรียนในร้อยไทยที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีกีฬาหนึ่งที่ผมได้ยินมาหลายรายขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านทั้งที่ไปเรียนอังกฤษคือที่แซนเทิร์สทั้งไปเรียนที่เวสต์พอยต์กีฬาอะไรรู้ไหมฮะอะไรคะชกมวยชกมวยคนไทยเก่งนะชกมวย เป็นที่คลั่งคล้ามของศัตรู ของเพื่อนไม่ใช่ศัตรูนะฮะครับก็พอ รับราชการอยู่ได้9เดือนครับพ.ศ. 2455ก็มีคำสั่งจากรัฐบาลสยามให้ลาออกจากกองทัพเยอรมันแล้วเดินทางไปเรียนวิชาช่างแสงคือสรรพวุฒินั่นแหละสมัยนั้นเรียกว่าช่างแสงที่เดนมาร์กมาถึงตอนที่ไปเรียนที่เดนมาร์กมีเรื่องเล่าแถมครับว่าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเกิดความคิดอยากจะดำน้ำสกูบ้านะดำน้ำหรือก็ศึกษาอะไรต่ออะไรก็ไปเจอเขาเรียกว่ากองหินหรือหินกองเลยนะฮะที่ฝั่งอันดามันอยู่เหนือหมู่เกาะซิมิลันไปนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งก็ประมาณสัก 60-70 กิโลเมตรชื่อหินริชลิวหรือเกาะริชลิวฟังชื่อเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งผมเฮ้ยชื่อนี้มาจากไหนก็มาอ่านเจอตอนที่เตรียมทำการบ้านเนี่ยแหละครับว่า ที่ไปเรียนวิชาช่างแสงที่เดนมาร์กเนี่ย อยู่ในช่วงรัชกาลที่5เพราะช่วงนั้นรัฐบาลสยามเนี่ยจะรับวิทยาการจากเดนมาร์กในเรื่องสรรพวุฒินี่มากเขาคงจะเก่งเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มีนายทหารชาวเดนมาร์กอยู่คนหนึ่งรับราชการได้รับพระราชทานยศพลเรือโทเป็นฐานเรือก็เยอะเดนมาร์กนะฮะชื่อพระยาชลยุทธโยธินชื่อภาษาเดนมาร์กของท่านคืออังเดรดูเพลสลิสเดอร์ลิชลิวอ๋อก็คือชื่อผมเดาเอานะครับว่าหนึ่งท่านเป็นฐานเรือแล้วก็ไอ้นั่นเป็นหินกองคือยังไม่เป็นเกาะนะเป็นโผล่พ้นน้ำขึ้นมาลิชลิวที่เป็นจุดดำน้ำที่ติดระดับโลกในบ้านเราเลยนะฮะติดระดับโลกผมเห็นแต่ภาพถ่ายแล้วก็นึกอยากจะลงไปดูนะฮะแต่มีคำเตือนว่าเรียนดำน้ำนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย7วันผมถามว่าเฮ้ยใช้มือแค่วันเดียวก็จบแล้วบอกไม่ได้หรอกพี่อีก6วันเนี่ยเรียนไว้วิชาเอาตัวรอดพอพลาดขึ้นมาพี่ตายนะคุณเรื่องน่าให้ข้อสังเกตว่าคงเป็นสาเหตุเนี่ยที่ผมไม่เรียนต่อกับที่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวโยงมาถึงมาฝากดันมาร์กมาฝากนักดำน้ำท่านไปเรียนเดนมาร์กหนึ่งปีคราวนี้มีเรื่องซึ่งผมว่าอาจจะกลายเป็นปมของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่แน่ใจพอเรียนเดนมาร์กได้หนึ่งปีเนี่ยท่านกำลังจะเข้าโรงเรียนเทคนิคชั้นสูงนะครับเสนาธิการฐานบกในยุคนั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูมินาถผมมีเรื่องเล่าของท่านเยอะเหมือนกันนะครับให้กลับสยาม สาเหตุเป็นอย่างนี้ครับว่าตอนที่กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเป็นเสนาบดีกลาโหมเนี่ยนะครับเงินที่ได้รับตอนนั้นท่านยังเรียนอยู่เยอรมันนะครับเจ้าคุณพหลได้เรียนอยู่เยอรมันไม่พอเอามากๆท่านก็ทำหนังสือมาถึงกระทรวงกลาโหมอธิบายความจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กรมหลวงนครเชียงศรีก็เห็นด้วยแต่ท่านสิ้นพระชนม์ซะก่อนเจ้าฟ้าจักรพงศ์ขึ้นมารับตำแหน่งต่อท่านบอกว่าเจ้าคุณพหลก็ทำเรื่องมาใหม่สมเด็จจักรพงศ์บอกว่าไอ้พวกทหารเยอรมันเนี่ยหัวแข็งเรียกกลับเข้าประเทศเรียกกลับสยามครับนะฮะผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่แน่ใจนะ ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้กลับมาก็รับราชการถูกส่งไปอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่4ตอนนั้นอยู่ราชบุรีเป็นนักเรียนนอกคนแรกครับที่เรียนจบแล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดถือว่าไม่มีเส้นไงครับสงสัยนะครับ แต่ว่าบันทึกชีวิตของท่านในช่วงนี้นะฮะจากใครต่อใครที่ได้คบหาใกล้ชิดก็ได้เห็นว่าท่านใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายตั้งแต่เป็นทหารเด็กๆแล้วตอนไปอยู่เยอรมันเนี่ยท่านเก็บเงินไว้คิดเป็นเงินไทยได้800บาทนะนับว่ามากในยุคนั้นแล้วก็วานให้เพื่อนเยอรมันช่วยเอาไปลงทุนนะเหมือนสมัยนี้ไปซื้อตราสารซื้อตราสารซื้อทุนอะไรแบบนั้นนะครับครับก็รับราชการมาโดยตลอดนะฮะรุ่มๆนอนๆจนกระทั่งปิดท้ายแล้วครับตอนนี้เหตุการณ์สำคัญไม่รู้เกี่ยวพันกันหรือเปล่า1มิถุนายน2473ท่านได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจเลทหารปืนใหญ่
ความหมายก็คือหัวหน้าทหารปืนใหญ่ของทั้งประเทศแต่พอ1เมษายน75 2ปีถัดมาถูกลดตำแหน่งลงไปเป็นรองเจเลทหารบกแล้วก็24มิถุนายน2475ก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองผมอยากจะให้ข้อสังเกตไว้อันหนึ่งนะครับว่าเท่าที่ผมอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการเมืองการทหารเนี่ยก่อนปี2490ผมเอาปีนี้เป็นหมุดหมายก็เพราะว่าพฤศจิกายนเกิดการสิ่งที่เรียกว่ารัฐประหารนะฮะโดยจอมพลผินชุนวันก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนไม่มีข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเลยครับไม่มีไม่มีเลยแต่หลัง2490เนี่ยนะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าธุรกิจเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการทหารนะเอาไปเป็นกรรมการที่โน่นที่นี่เริ่มมีรายได้คือมีการพูดกันนะว่าคืออันนี้ผมไม่ได้ว่าทางฝ่ายสายราชครูนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ว่า2490เนี่ยตอนจอมพลผินชุนวันเนี่ยปฏิวัตินะหลังจากนั้นน่ะมันเริ่มมีผลประโยชน์มันจะมีการเข้ามาสร้างนู่นสร้างนี่กันนะฮะต่อมาเนี่ยกระจกไทยอาซาฮีการทำตะกอนเนี่ยมันโรงงานอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะฮะเหมือนสมัยการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ว่าเนี่ย2490เข้าศูนย์เนี่ยแหละฮะปีไทยเนี่ยที่มันผลประโยชน์จากต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้าฮะโลกาภิวัตน์ก็เล่นบทแรงเนี่ยนะครับแต่อยากจะย้อนนิดนึงครับว่าก่อนการคือที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะเรียนจากตำราต่างประเทศเนี่ยเขาไม่บอกเขาไม่พูดว่าเรื่องภายในว่าสองการปฏิวัติ2475หรือปีฝรั่งเนี่ย1932เนี่ยเป็นrevolutionเขาเรียกว่าคูเดต้าเขาเรียกว่าเป็นการคือมองในการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะฮะในเทอมนี้แล้วว่าเขาถือว่าเป็นการรัฐประหารเป็นการแย่งอำนาจจากผู้ถืออำนาจจากเปลี่ยนระบอบการปกครองจากกษัตริย์มาเป็นขุนนางเขาไม่ได้ใช้คำว่าประชาชนด้วยทั้งประชาชนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะครับมีเรื่องเล่าบอกว่าพอพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยชาวบ้านในยุคนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชื่อลูกชายคนเจ้าคุณพระวรคือในตำราฝรั่งเนี่ยนะฮะคือบอกว่าสยามเรโวลูชั่นหรือสยามคูเดต้า1932แล้วเขาก็จะอธิบายว่าอันนี้ทำไมเขาถึงเรียกว่าคูเดต้าว่าถึงเรียกว่าการรัฐประหารแต่ก่อนนั้นนะฮะอยากจะเรียนนึงว่าทำไมผมถึงใช้ปี1932เพราะผมอยากจะย้อนไปปี1929นะฮะ1929เนี่ยนะฮะโลกนะฮะเรียกว่าเกือบจะสั่นเกิดอาการสั่นคลอนอย่างแรงเพราะว่าเกิด Wall Street นะฮะพังแครชเขาเรียก Crash of Wall Street เนี่ยนะฮะปี1929นะฮะเขาเรียกว่า Black Tuesday วันที่20จำง่ายนะฮะวันที่29นะฮะเดือนพฤศจิกายนปี29นั่นนะฮะโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนณวันนั้นเขาเรียกเป็น Black Tuesday คือตลาดหุ้น Wall Street พังแล้วพังลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งอเมริกาเนี่ยเข้าสู่การถดถอยนะภาวะGreat Depression เนี่ย10ปีซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2อันเนี้ยนะฮะเลยฟื้นเลยฟื้นทำไมเลยมั้ยฮะฟื้นของอเมริกาเนี่ยคนนะฮะตกงาน20ล้านคนนะฮะตลาดหุ้นพังเขาบอกเขาใช้คำว่า600กว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรก็ไม่รู้อาจจะว่ามี100นึงแล้วเหลือบาทเดียวหรือเปล่านะฮะมันคือมันพังแบบระเนระนาดแล้วก็มันก็ส่งผลกระเทือนข้ามมายุโรปรวมทั้งเขาในตำราของมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะฮะอันนี้เขาถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของประเทศสยามในปี1932ทำไมเพราะว่ากษัตริย์มีทางเลือกอยู่2ทางนะฮะทำไมนั้นรัชกาลที่7มีทางเลือกอยู่2ทางคือ1ขึ้นภาษี2ลดเงินเดือนไล่คนออกจากราชการเพื่อที่จะหาสตังค์นะฮะขึ้นภาษีเพราะอันนี้คณะอภิรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะรัฐมนตรีอันนี้ต่างกันนะฮะไม่ใช่องค์มนตรีนะฮะคนละส่วนนะฮะนี่คือคณะรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีที่มี
ในหลวงนั่งอยู่หัวโต๊ะนะฮะก็คล้ายๆว่าในหลวงเนี่ยเป็นนายกเองนั่นอันนี้ผมขอพูดคำตรงๆนะครับอำนาจเป็นอย่างนั้นครับอำนาจเป็นอย่างนั้นท่านบอกจะขึ้นภาษีคณะอภิบาลรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้ทำไมท่านพอถามทำไมได้บอกว่าระบบการเก็บภาษีของไทยเนี่ยมันยังย่อหย่อนอยู่นะฮะเรากรมสรรพากรยังไม่เก่งถ้าเหมือนอย่างบางประจักษ์อย่างกับประเทศไทยในตอนนี้โดนปิดเก่งได้ยังไงนั่นนะฮะคือยังต้องจ้างเช็คจ้างจีนมาไปเก็บภาษีคือไม่มีทางอย่างนั้นได้เพราะนั้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือการลดเงินเดือนการดุลนะคือใครเข้าบาลานซ์ดุลก็คือว่าไล่คนออกลดรายจ่ายนั่นแหละครับคือเมื่อนโยบายเนี่ยเข้ามากระเทือนกับข้าราชการประจำนะฮะที่มีอาจจะคนบอกว่าอำมาตย์หรือขุนนางหรืออะไรคราวนี้ก็เลยเกิดการชี้หน้าหาคนผิดบรรดาข้าราชการก็ชี้หน้าด่าขุนนางเอ้าก็ดูแม่อยู่วังใหญ่การตำนานอำมาตย์คราวนี้คือมันไม่ใช่แบบไพ่ด่าอำมาตย์นะฮะคือข้าราชการที่มาเรียกขุนนางที่มาจากคนธรรมดาเนี่ยโดนด้วยโดนดุลออกแต่ฝ่ายเจ้าเนี่ยไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนก็เลยคราวนี้แหละครับอันนี้คือสาเหตุคุณนรนาถได้พูดถึงปัจจัยจากภายนอกประเทศผมเรียกงี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อปัจจัยภายในประเทศที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง24มิถุนายน2475ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเสบัญชรชวนคุยกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของช่วยด้วยช่วยได้แล้วก็ในช่วงของเสบัญชรชวนคุยค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากปิดไมค์ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะวิเคราะห์กันแล้วว่าจะแบ่งกันยังไงดีจะทันไหมแล้วก็ซีรีส์นี้อาจจะยาวหรือว่ายังไงที่น่าห่วงไปกว่านั้นก็คือมีเรื่องนี้พูดได้เรื่องนี้อย่าพูดนะพี่มันก็ลำบากครับเพราะว่าคนไทยเลยนะฮะกับวิชาประวัติศาสตร์นี่ก็น่าเห็นใจอยู่นะผมเคยอ่านเจอนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคุณจะเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยคุณต้องไม่มีเชื้อชาตินะฮะไม่มีศาสนาหมายความว่าความหมายของท่านเนี่ยก็คือว่าต้องพูดความจริงทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาจึงจะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้เสียงเรียกร้องให้ชำระประวัติศาสตร์14ตุลาอะไรต่ออะไรเนี่ยยังไงผมก็ไม่เชื่อว่าจะชำระได้แล้วบางทีไม่ชำระดีกว่านะครับเหมือนกับแผลที่มันหายไปแล้วเนี่ยไปสะกิดให้มันเจ็บปวดอีกก็คงไม่ดีก็สุดแต่จะมองนะครับเอาว่าเมื่อกี้นี้คุณน่าได้พูดถึงปัจจัยภายนอกก็คือ the great depression ที่เริ่มจากตลาดหุ้นนิวยอร์กถล่มทลายใน black tuesday นะฮะ black tuesday ฮะวันที่29เดือน11นะฮะปี29คือฟังง่ายๆเลยครับแนะนำคอหนังเลยครับจริงๆไม่ต้องแนะนำเลยถ้าใครนึกถึงเรื่องนี้นะฮะ the great depression เนี่ยนะฮะโอ้โหหนังช่วงนั้นสนุกมากแล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึงหนังแก๊งสเตอร์นะครับเพราะว่ามีการก่อนหน้านั้นมีการห้ามขายเหล้าห้ามผลิตเหล้าอะไรต่อสนุกมากนะฮะหรือหนังที่สะท้อนความฟุ้งเฟ้อของสังคมอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนจะนำไปสู่การ The Great Depression อย่าง The Great Gatsby นะครับซึ่งมาจากนวนิยายขายดีอ่ะว่าไปคราวนี้ผมจะสะท้อนเงื่อนไขภายในประเทศนะครับที่สำคัญนะครับก็ความจริงก็เรื่อง depression เรื่องการดุลยภาพข้าราชการออกไปคือเอาข้าราชการออกก็มีส่วนอย่างสำคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูมินาถเสด็จกลับจากการศึกษาจบการศึกษาถึงขั้นโรงเรียนเสนาธิการฐานบกของรัสเซียแล้วก็กลับมาก็ได้รับความไว้วางพระราชทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบิดาพระราชบิดาของท่านนะครับให้มาดูแลเรื่องกิจการทหารท่านก็เข้ามาปรับปรุงโรงเรียนในร้อยนะครับมาปรับมาสร้างระบบเสนาธิการเป็นผู้จัดตั้งกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศก็ถือว่าท่านเป็นบิดาของกองทัพอากาศนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเอกสารวิจัยชิ้นหนึ่งของอาจารย์ธรรมศาสตร์ผมเก็บไว้นะลืมชื่อท่านแล้วเรื่องกบฏรศ130เนี่ยแหละครับบอกว่าผลจากการที่เอาแนวทางการศึกษาสมัยใหม่ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์มาใช้กับนักเรียนในร้อยเนี่ยนะฮะก็เป็นค
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะช่วงนั้นฝ่ายพลเรือนยังไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องการศึกษาที่นักเรียนในร้อยได้รับวิธีสอนเนี่ยนะฮะให้คิดมากกว่าที่จะท่องจำนะครับสิ่งที่ตามมาในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือทหารเนี่ยกล้าแสดงออกแล้วก็ศึกษาเรื่องราวจากประเทศรอบบ้านจากโลกแล้วก็มาเขียนกันในหนังสือที่ออกเป็นการภายในชื่อเสนาศึกษาแผ่วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ตัดชื่อเหลือเสนาศึกษาก็ยังทำกันอยู่นะครับในนามของสำนักงานเลขานุการกองทัพบกสมัยนั้นเป็นเวทีของการแสดงความเห็นซึ่งพระองค์ท่านก็สนับสนุนด้วยช่วงนั้นเองครับคุณผู้ฟังคือช่วงที่ผงาดขึ้นของจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นช่วงที่เกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองโค่นล้มพนังซูสีไทเฮาแล้วซุนยัตเซนเจียงไคเชกขึ้นมาเป็นผู้นำจีนเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลความคิดเหล่านี้ก็มาสู่กลุ่มทหารที่ได้รับการศึกษาแบบใหม่คือลูกศิษย์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ในที่สุดครับก็นำไปสู่การกบฏครั้งแรกที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เรียกว่ากบฏรศ130ผมเองมีปัญหาทุกครั้งเวลาจะเทียบแล้วมันปีไหนเนี่ยเมื่อกี้ต้องวางคุณเลนาดก็เอา2325อธิบายคำว่ารศหน่อยรศคือรัตนโกสินทร์ศก คือปีแรกก็คือ2325คือปีที่รัชกาลที่1ขึ้นปราบดาพิเศษนะฮะแล้วก็บวกเอา2325เลยแล้วก็บวกมาเรื่อยๆจำง่ายๆครับร้อยหนึ่งนี่2325ถึง2352ครับง่ายๆมันอยู่นาน2552ผมจำไม่ได้ไม่ค่อยแต่ว่าอย่างรายการที่5เนี่ยก็2411ถึง2453นะฮะก็นั้นท่านสิ้นก็ป2ปี128รศ128แต่ที่มาเกิดเรื่องนี่คือรศ130นี่แหละครับคุณดลนาอธิบายยืดยาวจ้างให้ผมก็ไม่จำผมสงสัยผมจะโทรไปถามหลายคนดิฉันก็ร้องบอกว่าหลายๆคนก็คงจำไม่ได้เหมือนกันเอาละครับคุณผู้ฟังถ้าถามว่าเรื่องนี้นะฮะถามมาที่รายการผมจะถามคุณนู่นนั่นต่ออันนี้มันเป็นลักษณะของระบบความคิดแต่โดยว่าการย้ายระหว่างคสกับพสนี่พอปั๊บนี่เราแล้วเราจะรู้เลยอ๋อตอนนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นนะบ้านเราเป็นยังไงโลกมันเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่าอเมริกาซีวิลวอร์เนี่ยโตของเรานี่เป็นยังไงเพราะมันคือมันจะถึงบอกว่ามันอยู่ห่างกันแต่มันก็จะเกี่ยวข้องกันโดยตลอดนะครับผมมีข้อสังเกตจะเรียนถามคุณนราธเลยว่าวิธีการนับศักราชที่เป็นรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยก็คล้ายๆกับวิธีการนับศักราชของญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ครับใช่ครับราชวงศ์โชวะอะไรก็ตามที่1ที่2ที่3เป็นความคิดแบบเดียวกันเลยนะแต่ของเขานี่เขานับเป็นราชการของเรานี่เอาเมืองหลวงตั้งแต่เอาเมืองเพราะว่าดูเหมือนว่านะฮะคนไทยเนี่ยคนที่ฝ่ายคือ คนผู้ปกครองเนี่ยมองเห็นว่าอยุธยาล่มแล้วนะฮะคืออยากจะตัดอดีตออกไปหรือเปล่านะฮะส่วนในช่วงของธนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเสียมากกว่าไม่นับนะฮะก็เลยไม่อยากจะนับแล้วมันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างซึ่งที่ไม่อยากพูดถึงซึ่งไม่อยากจะพูดถึงนะฮะก็เลยมานับกันมาเริ่มที่ปี2325มาเริ่มรัตนโกสินทร์ศกที่เรามาตั้งเมืองหลวงใหม่นะฮะข้ามาจากฝั่งธนเนี่ยนะฮะมาอยู่ฝั่งกรุงเทพมาสร้างเมืองหลวงใหม่ซึ่งยืนยาวอยู่จนทุกวันนี้นะครับคุณอนาถเราไปช่วยกันค้นนะว่าแล้วรศเนี่ยเลิกใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เลิกใช้อย่างเป็นทางการหรือว่าเสื่อมไปจากความนิยมสงสัยจะเสื่อมสงสัยจะไม่ค่อยนับกันไปคุยกับฝรั่งแค่พศนี่ก็บวกกันเมื่อยแล้วเอาละครับก็ติดไปการบ้านไว้ท่านผู้รู้นะครับโทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนหรือมาเพิ่มความรู้ให้พวกผมแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ได้เอาละย้อนกลับมาก็นำไปสู่ความพยายามของนายทหารกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้นำเนี่ยเอาว่าเป็นนายทหารและพลเรือนอ๋อไม่ใช่อันนั้นพลเรือนไม่ใช่ทหารแท้ๆเลยนะทหารแท้ผู้นำเนี่ยนะครับน่าสนใจมากเรียกว่าเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์หมอเหลงใช่ไหมหมอเหลงศรีจันทร์นะฮะความจริงท่านเป็นแพทย์ใหญ่ของโรงเรียนในร้อยแล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมากเหมือนเป็นลูกศิษย์นะเพราะฉะนั้นยังอ่อนอะประสบการณ์เรื่องการยืดอำนาจครั้งแรกจะเอาอะไรกันนักหนาก็ความลับลวกครับอย่างที่เรื่องเล่านะฮะบอกว่านายทหารคนหนึ่งที่อยู่ร่วมประชุมด้วยซึ่งชุดท่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันขยายหาพรรคพวกเนี่ยไปตัดผมก็ไปเล่าให้ช่างตัดผมก็ฟังคงแค่เกลิมไปด้วยที่
ในที่สุดตำรวจนะฮะโอ้ตำรวจสมัยนั้นเก่งเลยนะสันติบาลอ่านดูแล้วนะเก่งทีเดียวก็จับได้นะฮะในที่สุดก็นำไปสู่การจับคราวนี้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเนี่ย เรื่องนี้เกิดขึ้นต้นรัชกาลที่6นะครับต้องเรียนว่า2ปีเองท่านชื่อของท่านได้2ปีครับเจ้าฟ้าจักรพงษ์เนี่ยนะเท่าที่ผมอ่านพบเป็นที่หวังของเสด็จพ่อรัชกาลที่5จะให้เป็นรัชกาลที่6แต่บังเอิญผิดพลาดไปได้มีฝรั่งเมียแหม่มแคทเธอรีนนะครับซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงหาอ่านได้จากหนังสือชุดเกิดวังปรุษนะครับสนุกมากนะฮะก็เลยไม่ได้เป็นนะท่านก็รับราชการต่อผ่านวิบากกรรมมาพอสมควรเนี่ยนะฮะพอถึงรัชกาลที่6ขึ้นความหวาดระแวงมีแน่นอนครับระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์กับรัชกาลที่6นะฮะเพราะฉะนั้นพอลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยจะกบฏต่อน้องชายตัวเองเนี่ยผมว่าท่านเองท่านก็วางตัวลำบากนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านเจ้าฟ้าจักรพงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์เป็นผู้นำในการไปจับจากพวกกบฏด้วยตัวเองแล้วก็ในพิธีถอดยศเนี่ยท่านเป็นคนกระชากอินทนูซึ่งออกจากไหล่ผมว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้นายหารุ่นหลังอย่างพวกผมเนี่ยใช่อินทนูที่แน่นมากเห็นใช่ไหมครับกระตุกยังไงก็ไม่หลุดแล้วตอนหลังแล้วไม่มีพิธีนี้นะผมก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยถ้าเขาจะปลดกันเนี่ยปลดถอดยศเนี่ยเขาทงกระชากันหรือว่าใช้แกะดาวที่ระดวงเอาตะไคร้ตัดกันไก่ตัดคงลำบากตัดอินทนูเลยนะพอตัดไอ้ด้านอินทนูแล้วก็เหลือแต่ด้านกระดุมก็กระตุกเอาคิดเล่นสนุกสนุกเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่เป็นทหารนะครับผมไม่ได้คิดนะครับคุณนรนาถเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สำเร็จนะแต่ผมเชื่อว่าแล้วก็อ่านในหลักฐานแต่มันจุดประกายความคิดของคนรุ่นหนุ่มซึ่งไม่จำกัดเฉพาะทหารละเป็นถึงพลเรือนแล้วก็เกิดการ ปรึกษาหารือกันที่ฝรั่งเศสนะอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง2475เอกสารวิจัยที่ว่าแล้วเอามาพิมพ์ขายเนี่ยนะของอาจารย์เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆดูซิลืมชื่อไม่ได้เตรียมมานะฮะหาซื้อได้เวลามีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับเพราะเป็นหนังสือเก่าที่ไม่ได้วางขายตามแผงหนังสือแล้วนะในนั้นก็จะพูดถึงคำให้การของนายทหารที่ถูกสอบสวนเนี่ยนะฮะเรื่องเนี่ยเป็นทัศนะที่น่าสนใจมากๆทัศนะก้าวหน้าจริงๆครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงความอ่อนด้อยของประเทศพูดถึงการปกครองที่ล้าสมัยความยากลำบากของราษฎรนะควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไรก็ว่ากันไปในความคิดของคณะกบฏรส130เนี่ย ก็คิดว่าถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะเอาใครเป็นนะคือไม่เอารอ6อ่ะนะฮะแต่ในความคิดแบบระบบสาธารณรัฐเนี่ยนะฮะคณะก่อการมีความเห็นว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์เนี่ยเหมาะนี่คือผลการสอบสวนเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ตามมาก็คือการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์นะครับซึ่งก็เป็นปริศนาในประวัติศาสตร์นะใครที่อ่านเรื่องนี้ก็จะมีข้อสังเกตอยู่ในเรื่องนี้ทุกคนไปงานเลี้ยงก่อนที่ท่านจะไปเสด็จประพาสไปที่สิงคโปร์นายทหารกระทรวงกลาโหมเขานับถือท่านมากใช่ไหมก็จัดเลี้ยงส่งระหว่างที่กินเลี้ยงกันไฟดับพลึบแล้วหลังจากนั้นมีนายทหารที่เสียชีวิตจากอาหารที่กินเข้าไปแต่พระองค์ท่านไม่ได้เป็นไรแต่ไปเสียชีวิตที่สิงคโปร์ในประมาณเดือนหนึ่งต่อมาคนนั่งตอนนั่งเรือแล้วก็ป่วยหรืออะไรจะนั่งผมเคยอ่านตอนนี้เป็นเรื่องเงื่อนงำมากแต่ชีวิตของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยนะทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งชีวิตทหารนะครับชีวิตราชการเหมือนนิยายเรื่องเหมือนนิยายสนุกมากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะกับเสบัญชรแล้วก็คุณนฤนาถพระปัญญาด้วยที่026414191นะคะ026414191แล้วก็ SMS 487-4101ค่ะ487-4101นะคะโทรเข้ามาจองสายกันได้ค่ะ
ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีแพลนว่าจะต้องไปงานเวิร์กโชว์นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ที่จอดรถเต็มแล้วนะคะจะสะดวกกว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเดินทางโดยทางเรือนะคะก็ลงที่ท่ามสวประสานมิตรนะคะหรือว่านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแทนก็จะสะดวกกว่าค่ะเสบัญชรชวนคุย13:08 น.นะคะกลับมาอยู่ในช่วงนี้ค่ะชวนเสบัญชรคุยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาจองสายกันได้ที่026414191นะคะ026414191แล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะที่4874101นะคะแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับกิจกรรม Work Show นะคะใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะจะไปที่ตึกไทยสมิธวันนี้ก็บอกเลยว่าที่จอดรถเต็มแล้วนะคะถ้าจะสะดวกกว่าก็คือเดินทางโดยทางเรือนะคะแล้วก็ขึ้นที่ท่าเรือมสวประสานมิตรหรือว่าสถานีรถไฟใต้ดินนะคะขึ้นที่สถานีเพชรบุรีออกประตู3ค่ะหรือว่าจอดรถได้ที่แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเสขาคุณนรนาถคะมีสายเข้ามาแล้วนะคะสายแรกของเราเลยค่ะคุณน็อตเชิญค่ะฮัลโหลเชิญค่ะครับครับสวัสดีครับท่านเสครับคุณท่านนรนาถด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรนะครับผมแพรค่ะแพรค่ะคุณแพรครับค่ะก็ถามเบาๆครับจริงๆก็ว่าคุยผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี่เท่าไหร่นะฮะก็แต่จะบอกว่าวิธีการแปลงคสเป็นพสเนี่ยก็เอา543บวกเข้าไปครับมันง่ายๆครับครับก็แต่วิธีการจำของผมนี่มันซับซ้อนนิดนึงคือคุณพ่อผมน่ะเกิดปี73ถ้าปีฝรั่งมันก็ปี30ปี1930ครับมันก็ปี Great Depression พอดีปีที่ถอยมาถัดมาปีนึงครับ2ก็เวลาผมทำปีพ.ศ.ผมก็จะไปเทียบกับปีเกิดของพ่อผมแล้วก็กลับมาเป็นคศ.อีกทีก็เลยยุ่งไปยุ่งเหยิงอุตลุดหนังสือของท่านเสออกไปอย่างครับนี่ที่เป็นเรื่องหนังนะครับอ๋อส่งต้นฉบับไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเขาแจ้งบอกพี่ขอให้เสร็จสัปดาห์หนังสือนะก่อนเพราะว่าเมษา จะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติใช่ไหมครับแต่ละสำนักพิมพ์ก็ต้องง่วนอยู่กับเรื่องนี้ส่งไปแล้ว2เรื่องเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านที่โทรเข้ามาคุณน็อตนะครับเรื่องหนังขีดทับสนะฮะสงครามครับผมและอีกเรื่องนึงนิยายเรื่องแรกในชีวิตผมและอาจจะเป็นเรื่องเดียวเลยครับไฟรักไฟสงครามนิยายเหรอคะเป็นนิยายครับนิยายมีเรื่องกบฏบรเดชเป็นฉากหลักกับสงครามพกทนึกถึงท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่เขียนเรื่องกาวาวที่บางเพลงเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องของท่านครับแต่ท่านก็มีไอเดียมาจากเรื่องของนักเขียนอิตาลีนะฮะเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องจะมาว่ากล่าวกันหรอกเรื่องกบฏ2475เนี่ยครับมันก็ทำให้ชวนคิดนะฮะว่าไอ้นี่ไม่กบฏนะครับสำเร็จครับเปลี่ยนแปลงการปกครองของ475เนี่ยทำไมสำเร็จถึงจะเรียกกบฏครับเขาก็ทำให้นึกอยู่เหมือนกันว่าเอมาถึงปัจจุบันนี่มันถูกหรือมันผิดกันแน่มันคือหมายความว่าคนของเรายังไม่พร้อมประชาชนส่วนใหญ่ของเรายังไม่พร้อมคือท่านก็คิดหัวข้าวหน้านะแต่ก็แอบนินทาเล็กๆว่าจริงๆแล้วคงจะเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าก็ทีนี้ก็จะถามคุณนฤนาถเรื่องญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงประเทศนะรู้สึกจะปี86ใช่มั้ย1886ใช่มั้ยซึ่ง1868ใช่ครับก่อนคุณพ่อเกิดกี่ปีฮะก่อนคุณพ่อเกิดกี่ปีไม่ต้องตอบครับล้อเล่นล้อเล่นง่ายๆช่วงสมัยร .5 นะครับพอดีเลยนะฮะต้นร .5 ครับเป็นพศที่2411พอดีเลยใช่ครับก็ตอนจักรพรรดิเมจิขึ้นของราชนะครับก็ฆ่ากันเละเทะเลยสงครามโบชินนะฮะครับโบชินวอร์แล้วก็ผมได้รู้เรื่องนี้จากหนังเรื่องเดอะซามูไรป่ะฮิเมะเดี๋ยวอัสสึฮิเมะฮะเจ้าหญิงอัสสึแหละหนังที่มาฉายท
TPBS นะฮะเป็นละครซีรีส์ชีวิตของเจ้าหญิงอสูรซึ่งเข้าไปอยู่ในวังของโชกุนคนสุดท้ายอ่ะแล้วก็ดูไปแล้วก็หาอะไรอ่านเอาไปแล้วเขาก็มีเกร็ดประวัติอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็คือหมายความว่ารุนแรงพอๆกันแล้วก็แต่ของเขาในก้าวหน้าไปพรวดของเราไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะฮะของเขาเนี่ยแรงเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการดึงอำนาจกลับเข้ามานะฮะจากโชกุนเนี่ยกลับเข้ามาส่วนกลางใต้ภายใต้องค์พระมหากษัตริย์องค์จักรพรรดิครับองค์จักรพรรดินะครับเพื่อที่จะว่าให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่มีฝรั่งของเขาเนี่ยที่มีฝรั่งมังค่าเนี่ยเข้ามานั่นแหละครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาคือในช่วงที่เราจะบอกว่าปิดประเทศนะฮะเอาละถ้าเปรียบกับบ้านเราก็สมัยพระเพทราชานะฮะเราไปดูเองแล้วนะฮะสมัยพระเพทราชาเราก็ปิดประเทศญี่ปุ่นก็ปิดประเทศแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเมืองนางาซากิเอาไว้นะฮะแล้วมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งนะฮะลองไปดูที่นางาซากินะครับจะมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่รูปพัดนะฮะจะเป็นที่ถ้าให้ดัชเข้ามาขายของมาซื้อของขายของเนี่ยแต่ห้ามออกนอกจากเกาะอันนั้นนะฮะเกาะซึ่งจะมีความกว้างความยาวเท่ากับสนามฟุตบอลนะฮะก็อยู่ก็ให้อยู่กันนั้นแล้วก็เป็นที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ารับความรู้ของตะวันตกของดัชเข้ามาซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอะไรล่ะจะพยายามหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการรับความรู้จากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำปืนเรื่องดินปืนการทำอาวุธเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยสามารถผลิตปืนมาเนี่ยได้ตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ยังสามารถจะส่งกองทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาได้ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วขอข้ามาอีกนิดหนึ่งนะฮะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฮะที่คุณบอกว่าคุณพ่อเกิดปี1930เนี่ยนะฮะก็ช่วงนั้นนะเป็นช่วงต้นของ Great Depression นะฮะประเทศที่ไม่กระทบหรือกระทบน้อยที่สุดนะฮะก็คือญี่ปุ่นนะครับยุโรปทั้งยุโรปเนี่ยเจ๊งกันละเนระนาดนะอเมริกายุโรปอเมริกาใต้ทั้งหมดโดยรวมมาถึงประเทศไทยโดยถึงสยามเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกลดลงมาแค่ 8% นะฮะอเมริกาเนี่ยหายไปครึ่งหายไปค่อนนะฮะคนตกงาน20ล้านคนนะฮะถึงต้องเข้าสงครามไงฮะพอมีสงครามแล้วเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกว่า War Economy เนี่ยนะฮะมันช่วยพลิกประเทศขึ้นมาได้นะครับเพื่อคือการผิดเพื่อการเอาจะบอกว่าผิดอาวุธเอาไปฆ่ากันก็ดีแต่ว่ามันทำให้เศรษฐกิจของประเทศนี่เคลื่อนไปได้นะครับแต่ผมว่าครับแต่ผมว่าที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอเมริกันเนี่ยก็เพราะว่าเห็นบอกว่านะฮะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าขายกันอยู่พอสมควรโอ้อันนี้ยาวครับอันนี้ถ้าจะพูดก็พูดกันยาวเพราะสหรัฐอเมริกันที่บล็อกไม่ให้ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลในจีนในไต้หวันในเกาหลีในคือโดยเฉพาะในไปแย่งพื้นที่ทำกินของฝรั่งในเมืองจีนซึ่งมีอเมริกาซึ่งมีอังกฤษเนี่ยเป็นขาใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปเป็นขาใหญ่นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะรบชนะรัสเซียได้นะฮะสามารถชนะจักรวรรดิรัสเซียถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆก็ตามทีแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่คนเอเชียสามารถจะเอาชนะฝรั่งได้เนี่ยในเกาหลีใช่ไหมไม่ให้ถ้าในรัสเซียเลยครับนะฮะในกองทัพเรือนะฮะกองทัพเรือเนี่ยนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะทำผลิตสามารถที่จะสร้างแสนยานุภาพทางทะเลได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับชาติตะวันตกคือความหมายของผมก็หมายความว่าที่เรื่องของญี่ปุ่นกับเทียบกับไทยเราเนี่ยหมายความว่าเพราะเทียบกันไม่ได้แล้วครับแล้วคือหมายความว่าได้รับอิทธิพลความเจริญจากการไปเปิดไปเห็นโลกกว้างญี่ปุ่นนะก็มีฝรั่งเข้ามาบีบคือได้เห็นโลกกว้างไอ้เราเนี่ยก็ออกไปเห็นโลกกว้าง
ก็เลยหมายความว่าอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วมั้งก็เลยควรจะเปลี่ยนคือเราเนี่ยฮะขอเรียนแทรกนิดนึงว่าเราเนี่ยมักจะเปรียบตัวเองกับญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเราเนี่ยเท่ากับญี่ปุ่นตอนนู้นแต่ลองศึกษาดีๆนะฮะมันจะไม่เท่ากันฮะมันจะไม่เท่ากันครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมปู่ย่าตายายเรามันเฮงซวยนักนะเถอะว่าตะกอนนี่มันเท่ากันตะกอนนี่จะแข่งกับญี่ปุ่นไปมาจะแข่งกับเกาหลีแล้วแพ้เกาหลีนะแพ้ไต้หวันอ้าวตะกอนมาเลเซียสิงคโปร์เท่ากันแพ้อีกแล้วลาวมี 4G แล้วอ้าวคราวนี้ลาวมี 4G ฟิลิปปินส์ไม่ดีกับเราเออไปมาเขมรจะดีกับเราอ้าวที่หลัวสิผมเคยให้ข้อสังเกตนะครับตั้งเป็นคำถามกับคุณนาฏว่าญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิเมจินะครับนำประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องพึ่งวัตถุดิบแล้วในสุดก็เป็นสาเหตุสำคัญของสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นต้องย่อยยับในที่สุดแต่ของไทยเราเนี่ยเสด็จพ่อรัชกาลที่5ไม่ได้นำประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมนะแต่ดำรงพื้นฐานของความเป็นประเทศเกษตรกรรมไว้เออนี่ถ้าเราเป็นแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเดินทางเส้นเดียวกับญี่ปุ่นเราอาจจะเดือดร้อนมากกว่านี้นะแล้วก็เป็นข้อสังเกตในประวัติศาสตร์ขุดคลองรังสิตขุดคลองรังสิตนี่เกษตรกรรมแท้ๆเลยครับครับตอนนั้นนะฮะอธิบดีกรมชลประทานคนแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นคนดัชนะฮะบอกเลยนะครับว่าให้ทำเขื่อนยันฮีนะครับที่จังหวัดตากนะฮะคือเราเนี่ยมาทำเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะฮะมาทำที่หลังนะฮะดีนะฮะยังไม่มี NGO ถ้าไม่มี NGO มาคงยังไม่ได้ทำแต่ว่าตอนนั้นนะให้คือทางฝ่ายดัชเนี่ยขอให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่นะฮะโดยพื้นที่การชลประทานเนี่ยนะจากจังหวัดตากลงมานะฮะการทำแค่ส่วนแค่ตรงรังสิตเนี่ยนะฮะเราเองเรามองว่าเยอะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าน้อยมากถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะฮะประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่การเกษตรนะฮะอันนี้เป็นชัดเจนเลยนะครับที่มีการชลประทานเนี่ยมีประมาณ1ใน4นะครับแต่เวียดนามเนี่ยมี3ใน4นะฮะคิดง่ายๆนะไม่ต้องไปว่าอะไรเป็นยังไงนะครับว่าเราเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองครับสุดท้ายครับผมฝากนิดเดียวเมื่อกี้ก็ฟังข่าวสั้น101นี่ก็บอกว่าน้ำในเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจลดลงเกินครึ่งแล้วก็แรงนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับครับผมขอย้อนนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อคุณมนัสนันขอทราบชื่อหนังสือที่บันทึกการสอบสวนกบฏร.ศ.130นะอาทิตย์หน้าผมจะจดมาให้เลยนะครับเพราะที่บ้านผมเนี่ยมีอยู่3เล่มเล่มแรกเนี่ยออกมานานแล้วของอาจารย์ซึ่งเป็นลูกหรือหลานไม่แน่ใจนะครับของหัวหน้าคณะปฏิวัติไอ้คณะยึดอำนาจคราวที่แล้วกบฏร.230นะฮะเล่มที่2นี่เป็นงานวิจัยที่ผมเล่าเมื่อครู่นี้และเล่มที่3ตอนนี้วางอยู่บนแผงเพิ่งออกมาสัก 4-5 เดือนนี่เองนะฮะของสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับร.230แล้วถ้าใจร้อนรอไม่ไหววิกิพีเดียครับหาอ่านง่ายเลยมีผลการสอบสวนอย่างละเอียดเลยครับครับเชิญท่านต่อไปครับคุณอาคะฮัลโหลค่ะคุณอาเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเสวัสดีคุณนฤนาศสวัสดีคุณอัชรวันครับค่ะครับประจําสวัสดีครับข่าวสัปดาห์ที่แล้วที่คุณนฤนาศให้การบ้านทิ้งไว้ที่พูดถึงเรื่อง2475อะไรเนี่ยค่ะสวัสดีแวบแรกนี่คิดถึงนวนิยายเรื่อง4แผ่นดินของอาจารย์หมอมครับครับคือคิดแล้วเนี่ยถ้าเด็กหรือเยาวชนไทยเนี่ยลองหยิบมาอ่านดูเนี่ยผมจะเข้าใจความเป็นมาประวัติศาสตร์อย่างดีมากเลยครับครับแล้วทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยในพ.ศ.นู้นนะครับมันเป็นคำใหม่ก็คือในที่ว่าในตัวละครที่ว่าแม่พลอยก็ยังว่าไอ้ประชาธิปไตยนี่เป็นยังไงมันกินได้ไหมเป็นลูกเจ้าคุณพระหนเขาเรียกว่าแต่ประชาธิปไตยยุคใหม่นี่เห็นทางนี่ก็กินเอ็นเจ็ดสิบเก้าโอเคทีนี้คืออย่างนี้ครับคือว่าจะคุยเรื่องตรงปีรุ่งขึ้นที่ว่าเกิดกบฏมวันเดชนะครับครับ2476ตุลาคมครับครับผมครับทีนี้เนี่ยคือจะถามเสว่าดุลอำนาจทางทหารนะระหว่างฝ่ายคณะราษฎรนะครับกับฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยครับใครจะมีมากกว่ากันในช่วงนู้นนะครับ
เรียนอย่างนี้ผมมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1นะครับการยึดอำนาจเป็นของใหม่สำหรับบ้านเรานะครับก่อนหน้านั้นคือ2475มิถุนายนก็มีการยึดอำนาจกันนะฮะสุดแท้จะเรียกเปลี่ยนแปลงการปกครองเชื่อไหมครับว่าในบรรดาผู้ก่อการทั้ง4ท่านเนี่ยมีคนที่คุมกำลัง2กองพันอยู่คนเดียวเป็นหน่วยทหารปืนใหญ่คือพระยาฤทธิ์อัคคเนย์แต่กำลังที่มาระดมรวมกันในเช้ามืดวันที่24มิถุนายนแล้วเจ้าคุณพหลออกมาประกาศเนี่ยนะฮะหลอกเข้ามาเขาบอกโดนหลอกมาใช่ไหมครับหลอกจริงๆเลยครับและคนหลอกตัวจริงคือพระยาทรงซึ่งจะเก็บไปเล่าข่าวหน้านะครับว่าเรื่องทั้งหมดในพระยาทรงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนวางแผนคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วก็ไว้ใจกันเอาแล้วแต่พระยาทรงพระยาทรงมาบอกแผนในเช้าวันที่24นั่นแหละนะฮะทั้งหมดนี้เป็นของใหม่นะกบฏบวรเดชในปีถัดมาเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นคล้ายๆกันนะฮะไม่มีเวลาที่จะเล่าสาเหตุแต่ว่าก็เกิดจากกำลังหลักจริงๆเนี่ยมาจากภาคอีสานอันนั้นยกขบวนกันมาซึ่งตอนหลังก็ไอ้อะไรนะฮะไม่มาตามนัดนี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อยิงไอ้สาวกาศพลหนึ่งนะครับเขามีมานานแล้วภาคอีสานบางส่วนก็ไม่มาในส่วนหมายถึงว่าที่ปัจจุบันคือกองทัพภาค2ที่เบสที่โคราชใช่ครับใช่ครับในส่วนของกรุงเทพเนี่ยกบฏคณะที่ก่อการเนี่ยไม่มีกำลังทหารเลยครับแต่ว่าก็ไปเกลี้ยกล่อมไปพูดไว้ก็รับปากกันเหมือนชวนไปกินเหล้าฮะเออว่างแล้วจะไปอะไรทำผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะทั้งภาคเหนือนะครับก็จากนครสวรรค์ก็จะเข้านะเพราะฉะนั้นกำลังที่เป็นจริงเนี่ยไม่มีนี่อันที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยกำลังที่ชี้ขาดเนี่ยฝ่ายพระนครเป็นปึกเป็นแผ่นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงเนี่ยสั่งย้ายสั่งปลดเอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยอำนาจของฝ่ายพระนครเนี่ยสูงกว่าครับผมไปอ่านไม่แน่ใจว่าจะจริงตามนั้นว่าคณะของพระองค์เจ้าบวรเดชที่มาเนี่ยในชั้นต้นไม่มีกระสุนปืนมานะครับนะฮะแผนที่พระองค์เจ้าบวรเดชกับคณะวางไว้เนี่ยที่เรียกว่าแผนล้อมกวางเนี่ยเป็นการปฏิบัติในเชิงข่มขู่ในเชิงจิตวิทยามากกว่าอยากคือคิดจะเอาชนะทางจิตวิทยาว่าทางฝั่งรู้เห็นมาก็เยอะแยะเฮ้ยมันต้องยอมแน่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นก็แตกพ่ายอย่างรวดเร็วเลยครับดุลอำนาจจริงๆเป็นของฝ่ายพระนครครับหมายถึงว่ายิงที่หลักสี่เนี่ยใช่ไหมฮะที่หลักสี่ที่บางเขนอ๋อนี่ก็มีมือปืนป๊อปคอร์นสิครับว่าป๊อปคอร์นมีมานานแล้วแต่สมัยนั้นอาจจะไม่ใช่ป๊อปคอร์นนะฮะอาจจะเป็นถุงกล้วยแขก ทีนี้มันก็คือเหตุการณ์ต่อเนื่องก็คือผมก็นายทหารที่แจ้งเกิดที่ว่าอาสาไปปราบขบวนที่ก็คือพันโทใช่ไหมฮะยศขนาดนั้นพันโทแปดคีติสังขารผมจำนามสกุลไม่ได้นามสกุลเดิมท่านนะครับพี่บูสังขารเนี่ยเรียกว่าหลวงพี่บูตอนนั้นท่านเป็นหลวงแล้วฮะหลวงแล้วครับหลวงครับคุณหลวงก็คือนามสกุลท่านครับได้ก็คือจะว่าที่ว่าท่านได้รับฉายานายกตลอดการก็เพราะท่านสร้างสีสันจากการเมือง2475จนถึงปี2500เนี่ยฮะก็คือผมจะถามว่าจอมพลพอนี่จบจากฝรั่งเศสใช่ไหมฮะจบจากนายร้อยไทยแล้วไปเรียนต่อฝรั่งเศสครับที่อะไรนะฟองแทโบแลนด์สักอย่างเป็นสถานที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ฝรั่งเศสก็คืออย่างใหญ่เสลองอย่างให้เสล่าประวัติย่อๆคือช่วงที่ท่านเนี่ยหลังจากที่อาสาปราบแล้วก็การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนี้ท่านรู้สึกว่าท่านจะไปเร็วแล้วแล้วท่านลาออกจากราชการมาแล้วมาลงสมัครเป็นนักการเมืองผมใช่ไหมครับผมเล่าฟังคร่าวๆอย่างนี้นะฮะว่าตุลาคม2476ประสบความสำเร็จในการปราบกบฏนะก็เริ่มพุ่งทะยานขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แล้วก็2481ปลายปีเมื่อเจ้าคุณพหลไม่ยอมรับตำแหน่งนายกท่านก็เข้ารับตำแหน่งนายกแล้วก็อยู่มาจนถึง2487แพ้โหวตในสภาตอนนั้นญี่ปุ่นปลายสงครามละไปสงครามท่านก็ลาออกตามวิถีทางประชาธิปไตยตอนนั้นจะคุณประหลเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นแม่ทัพใหญ่แต่ว่าก็ไม่มีบทบาทเพราะว่าท่านไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วจอมพลป.ก็หายเงียบไปนะครับหายเงียบไปแล้วกัน
ปี2490เพื่อนท่านเพื่อนร่วมรุ่นนะครับชื่อจอมพลผินชุนหวันเป็นทหารนอกราชการนะครับตอนนั้นเพราะตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็มีการปลดนายทหารออกไปเยอะเลยก็กลับรวบรวมกำลังมาก่อการรัฐประหารเรียกว่ารัฐประหารก่อนหน้านั้นไม่มีเรื่องทำนองนี้นะฮะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2490เอานายควงอภัยวงมาเป็นนายกแป๊บหนึ่งนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นจอมพลป.แล้วท่านก็อยู่ต่อจนกระทั่ง2490จอมพลสฤษดิ์ก็มาท้าชิงนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จจากนั้นท่านก็ไปอยู่ญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงแก่สัญญากรรม2500 2500ครับ2500ครับช่วงนี้เราเป็นหนุ่มกันแล้วเนี่ยครับยังไม่หนุ่มใช่ก็คือครับก็คือไอ้หลังจากนั้นน่ะก็ที่ว่าท่านโดนจี้ที่กบฏแมนฮัตตันนะครับใช่ครับ2493ครับผมคือผมรู้ว่ามีการใช้กำลังทางอากาศนี่ทิ้งบอมลงมาที่เรือหลวงศรีอยุธยาที่กรุงเทพคือก่อนหน้านั้นมีการใช้กำลังทางอากาศมาอย่างกบฏบวรเดชผมไม่มีข้อมูลเลยมีครับแต่ว่าเครื่องตอนนั้นมีการทิ้งระเบิดด้วยฮะแต่ส่วนใหญ่จะทิ้งใบปลิวผมเข้าใจว่าการทิ้งระเบิดทางอากาศในยุคนั้นเนี่ยยังไม่ทันสมัยนะครับยังไม่ทันสมัยเดาเอานะครับคิดเอาเล่นๆวันหลังผมจะไปค้นคว้าว่าเพราะเผื่อจะใช้บินผ่านแล้วก็โยนไอ้เนี่ยแบบที่เขาโยงกันทุกวันเนี่ยลงมาใส่ข้างล่างครับแล้วเสดผมถามเสดตอนที่เสดรับราชการอยู่ภาคใต้นี่เสดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4ครับใช่ครับอ๋อครับก็คือทวีมนึกถึงที่ว่าสงครามกลางเมืองก็คืออย่างย้อนไปตอนที่ว่าเจ้าตากนี่กู้กรุงคือแล้วก็คนไทยนี่แตกเป็น5ก๊กนะครับครับครับทีนี้ก็มีอยู่ก๊กเดียวคือก๊กนครที่เจ้าตากมาเปล่าแล้วก็ไว้ชีวิตแล้วก็ให้ดูแลราชการต่อผมยายเสวิคอว่าเหตุผลลึกๆที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะอะไรยอมรับอย่างนี้นะครับว่าความสนใจผมเนี่ยอยู่กับประวัติศาสตร์ตั้งแต่2475เป็นต้นมาอ๋อครับด้วยเหตุที่ว่ามันมีหลักฐานมันมีอะไรต่ออะไรชัดเจนนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ยุครัตนโกสินทร์ก็โอเคค่อนข้างจะมีหลักฐานแต่ก่อนหน้านั้นผมว่ามันเป็นเรื่องตำนานเป็นเรื่องบอกเล่าไม่รู้จริงเท็จอ่านแล้วก็สนุกดีแบบนิยายนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะเชื่อใครได้ก็เลยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อยใส่ใจนะนี่เป็นคำแก้ตัวแต่วันหลังจะลองไปหาอ่านให้ละเอียดแล้วมาแลกเปลี่ยนกันครับก็มีบางคนเขาพูดบอกเอ๊ะตื่นเช้ามาเนี่ยต้องมานั่งดูว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก้าวลงจากตังในเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเรื่องของโบราณประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วจำไหมคือบางทีเนี่ยในช่วงก่อนนั้นได้นะคือบ้านเราเนี่ยการบันทึกเนี่ยมันขาดตกบกพร่องนะฮะแต่เราถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์จีนฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยอดเลยตัวในการบันทึกเป็นวันรู้เกิดเป็นวันดีไม่บอกเป็นชั่วโมงนะฮะของแต่ของเราเนี่ยอย่างสมัยแค่พระเจ้าตากเนี่ยนะฮะก็มีอยู่หลายเวอร์ชั่นอย่างละครญี่ปุ่นเรื่องบทละครเรื่องราโชมอนแล้วก็มีแล้วแต่ใครจะมองไว้จากทางไหนว่าท่านบ้าหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างงี้คนบอกบ้าจริตบางคนไม่อย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่ดูงงแล้วครับหรือดูหมิ่นล้อเลียนนะครับว่าตำนานบางตำนานเนี่ยผู้อ้างเล่าว่าฝันแล้วมาเขียนเฮ้ยก็อ่านดูสนุกก็ดีนะฮะโอเคสุดท้ายนะครับเสถามนิดนึงครับว่าปัจจุบันนี้เสยังเขียนคอลัมน์นิดอยู่ไหมฮะตามหนังสือพิมพ์เขียนอยู่ในสยามรัฐครับสยามรัฐที่จะมี2คอลัมน์สยามรัฐสุดสัปดาห์จะเป็นเรื่องหนังนะดูหนังผมใช้ชื่อว่าคอลัมน์หนัง69บาทนะให้หนังถูกๆที่เขาเลยหลังขายนะฮะครับผมแล้วก็ผมติดตามงานเขียนเสตอนที่เขียนอยู่คมชัดเลือกครับอ๋อครับครับโอ้ชมตั้งนานเขียนหลายปีก็เลยไม่รู้ว่าเสยังเขียนคอลัมน์อยู่หรือเปล่าจะถามแค่นี้แหละครับครับแล้วก็มาติดสยามรัฐรายวันนะฮะก็ทุกวันอังคารก็จะมีเรื่องตอนนี้กำลังเขียนเรื่องสงครามโลกครั้งที่2ของไทยอ๋อครับผมเดี๋ยวจะซื้อมาอ่านสยามรัฐไม่ได้ซื้อเลยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับค่ะครับค่ะหมดแล้วใช่ไหมฮะค่ะเราก็เหลืออีกนาทีเดียวออกได้แล้วมั้งใช่เตรียมเวลาเตรียมลานะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มีกิจกรรม Work Show นิดนึงค่ะ Work Show ตอนกลยุทธ์ปราบมาพยศโดยไทยประกันชีวิตแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่าจากที่รับสูงที่เบเกลือซอลลดกลิ่นปากเห็นผล
ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ให้ความสนใจนะคะกับสัมมนาสุดเวิร์กแห่งปี Work Work Show ค่ะตอนกลยุทธ์ปรับม้าพยศกันอย่างล้นหลามนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรในงานวันนี้ด้วยนะคะที่มามอบสาระแล้วก็ความสนุกให้กับพวกเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานะคะอาจารย์พนมปีเจริญคุณบักบั่นบุญเลิศและคุณธนพลชัยภาษีทีมบก.จาก Post Today ค่ะWork Work Show ตอนกลยุทธ์ปราบม้าพยศโดยประกันไม่เคลมมีคืนจากไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตโทร02-269-9898ดูแลตัวเองมากขึ้นดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่าจากที่รับสูงที่เบเกลือซอสมั่นใจ 100% กลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการเซฟบัญชรชวนคุยนะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์หน้าตอนเที่ยงถึงบ่ายครึ่งสัปดาห์หน้าจะทิ้งการบ้านอะไรไว้ให้นิดนึงไหมคะเสมีพูดยั่วน้ำลายแล้วกันค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสผมขับรถทางไกลไปเที่ยวระนองครับคงมีเรื่องของฝากจากระนองแล้วก็รายทางไประนองมีประวัติศาสตร์สมัยญี่ปุ่นบุกไทยนะครับสนุกด้วยค่ะค่ะงั้นวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสบัญชรชวนคุย